ุณพิธาฮะระบุนะฮะว่าพร้อมจะชี้แจงนะครับปมหุ้น ITV ได้อย่างแน่นอนครับเรื่องร้อนเลยค่ะมีการตั้งคณะทำงานด้าน MOU ครับเป็นการตั้งเพื่อแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนของประชาชนนะครับพร้อมปัดไม่ได้เป็นครม.เงาก็คือถูกตั้งคำถามว่าไอ้คณะทำงาน7ชุดเนี่ยมันเป็นแทรกแซงทำงานรัฐบาลเก่าหรือเปล่าโพเทคเขาหรือเปล่าด้วยเดี๋ยวมาดูค่ะเรื่องนี้นะคะคุณพิธาค่ะลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนะคะนายกรัฐมนตรีของพรรคค่ะกล่าวถึงกรณีประเด็นร้อนตอนนี้เลยค่ะที่คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายพิธานะคะว่าหากขาดคุณสมบัติตามกฎหมายปมถือหุ้น ITV ก็อาจจะส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมทั่วประเทศว่าเรื่องนี้เขายังไม่ดูรายละเอียดนะคะถึงตรรกะที่คุณวิษณุเนี่ยได้กล่าวถึงแต่ทางฝั่งของพรรคก้าวไกลก็ได้มีการเตรียมการรองรับสถานการณ์ไว้หลายรูปแบบเลยและก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกรูปแบบที่จะออกมาด้วยแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครค่ะยังมีเวลาในการชี้แจงและคำร้องก็ยังไม่เห็นรายละเอียดก็เห็นว่าน่าจะขึ้นอยู่กับคำร้องของผู้ยื่นร้องด้วย คุณพิธายังปฏิเสธข้อเท็จจริงนะคะกรณีที่คุณเสรีสุวรรณพานนท์สวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การตั้งคณะทำงานเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลพรรคร่วมแล้วก็มองว่าเป็นการเรียกมวลชนเข้ามาปกป้องพรรคก้าวไกลหรือเปล่าหรือจะเป็นการกดดันสวที่จะร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้ขอชี้แจงด้วยเหตุผลนะคะเพราะว่าเป็นประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความรอความเดือดร้อนได้อันนี้คือสิ่งที่คุณพิธาชี้แจงนะคะซึ่งอย่างที่ในวันที่20กรกฎาคมเนี้ยถ้าไม่มีมาตรการในการพยุงราคาดีเซลขึ้นรัฐบาลชุดใหม่ก็จะต้องเข้ามาจัดการเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยมันรอไม่ได้ไม่ใช่พรรคการเมืองเนี่ยรอไม่ได้ค่ะครับคุณพิธายังกล่าวต่อนะครับว่ากรณีข้อสังเกตว่ามีการตั้งคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลว่าเป็นครม.เงาหรือไม่ครับในประเด็นนี้ครับคุณพิธากล่าวนะครับว่าหากคำถามนี้เป็นความจริงการตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการเมื่อวานนี้ครับจะต้องมีการตั้งตามกระทรวงครับแต่เป็นแค่การตั้งตาม MOU ปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้งครับโดยแสดงถึงความตั้งใจว่าไม่ได้มีการตั้งคณะทำงานตามกระทรวงที่มีอยู่แต่เป็นการตั้งตามปัญหาของประชาชนซึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะต้องมีการบูรณาการหลายประการครับแล้วก็หลายกระทรวงด้วยฮะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งก็ต้องร่วมงานกัน 4-5 กระทรวงครับซึ่งหลังจากพรรคก้าวไกลเนี่ยเข้าพบสภาหอการค้าไทยเมื่อวานนี้นะครับคุณพิธาจะเดินสายพบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่1นี้ก็คือวันนี้นะฮะจากนั้นครับสัปดาห์หน้าจะมีการหารือกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับหารือถึงแนวทางในการทำงานร่วมกันในเสี่ยวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งประเด็นที่ได้ข้อสรุปในวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เองที่ฉันได้อ่านมาเจอมานะคะก็คือคุณพิธาเนี่ยเขาก็บอกว่านี่เป็นการหารือแล้วก็เน้นในเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งด้วยก็ตั้งเป้าว่าอาจจะภายใน1ปีภายใน4ปีเนี่ยก็อาจจะเห็นตรงนั้นแล้วก็จะมีการนัดเพื่อคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกทีถือว่าต้องเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นก็เป็นการนโยบายกระจายอำนาจนะครับแต่อันนี้เขาจับตามองคุณก้องเพราะว่าเลือกการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของกฎหมายหลายอย่างครับอำนาจท้องถิ่นด้วยเรื่องของกระทรวงมหาดไทยด้วยคุณไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเรื่องนี้ค่ะมันไม่ได้ใช้เวลาง่ายๆอ่ะต้องมีเวลาในการแก้กฎหมายแล้วก็ศึกษาความเหมาะสมอะไรลองดูคุณพิธาก็บอกว่าไม่1ปีก็4ปีนี่แหละอะไรประมาณนี้ค่ะ